ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะดราม่ามวยสากลหญิงเนี่ยในโอลิมปิกเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนนะในเรื่องของโครโมโซมนะก็อย่างที่ว่าอีมาเนเคลีฟเนี่ยนักมวยชาวแอลจีเรียเหรอบางคนก็บอกว่าเป็นโมนาโกนะโมร็อกโกอ่ะแต่เป็นแอลจีเรียก็แล้วกันขอแก้ข่าวนะเป็นนักมวยอีมาเนเคลีฟเนี่ยเป็นนักมวยชาวแอลจีเรียนะเธอเกิดมาด้วยโครโมโซม XY แต่ทำไม IOC ถึงอนุญาตให้แข่งได้ในประเภทหญิงเราก็จะไปฟังกันว่านักมวยรุ่นนี้มีนักกีฬาไทยหนึ่งคนที่ยังเหลืออยู่ได้แก่จันแจ่มสุวรรณเพ็งนะเธอเอาชนะคู่แข่งจากคองโกทะลุไปถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลได้สำเร็จโดยใจไปเจอกับนักชกตุรกีซึ่งจันแจ่มนี่ก็เป็นอันที่เรียบร้อยว่าได้ชกชนะตุรกีแล้วก็จะได้เข้าไปชกกับอีมานเนเคลิฟนี่แหละที่เอาชนะแองเจล่าคารินีจากอิตาลีเพราะว่าชกไปแค่46วินะแองเจล่าเนี่ยก็ประกาศยอมแพ้เพราะว่าทนต่อน้ำหนักของหมัดของอีมานเนเคลิฟนี่ไม่ไหวนะคะโดยแองเจล่าคารินีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะหลังจากยอมแพ้บอกว่าพอโดนต่อยเข้าจมูกหมัดที่2ก็หายใจไม่ออกก็เดินไปหาโค้ชแล้วบอกว่าขอยอมแพ้ฉันจะไม่อยากสู้อีกแล้วฉันเคยชินกับความเจ็บนะแต่ไม่เคยเจอหมัดอะไรแบบนี้มันสู้ไม่ไหวจริงๆการยกธงขาวยอมแพ้ในโอลิมปิกเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้แต่มันกลายประเด็นเพราะอีมานเคดีฟน่ะคนที่ชนะในไฟนี้เป็นนักมวยหญิงไม่กี่คนในโลกที่มีโครโมโซม XY โครโมโซม XY คืออะไรนะโครโมโซม XY เนี่ยในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่โดยแบ่งออกเป็นออโต้โซมีที่ควบคุมลักษณะพันธุกรรมต่างๆจำนวน22คู่และโครโมโซมเพศจำนวน1คู่โครโมโซมเพศถ้าเป็น XXXX เนี่ยจะหมายถึงเพศหญิงถ้าเป็น XY จะหมายถึงเพศชายเมื่ออีมานเคลิฟเนี่ยถูกเปิดเผยว่ามีไอโซมโครโมโซม XY ทำให้สื่อหลายสำนักโจมตีว่าเป็นโอลิมปิกเถื่อนปล่อยให้ผู้ชายมาไล่ต่อยผู้หญิงก็เมื่อมีดราม่าเกิดขึ้นบวกกับรูปร่างของอีมานเคลิฟที่ดูเหมือนแบบมีความแมนมากๆคุณผู้ชมดูรูปประกอบนะหลายคนจึงเข้าใจไปว่าเธอเป็นผู้ชายแปลงเพศมาแล้วไล่ต่อยนักมวยผู้หญิงแต่ในความเป็นจริงคืออีมานเคลิฟไม่ได้เป็นทรานส์เจนเดอร์เธอไม่ได้แปลงเพศอะไรอีมานเคลิฟมีสภาพร่างกายที่เรียกว่า DSD นะเป็นคือหมายความว่า Disorder of Sexual Development คือเป็นเด็กที่เกิดมานะที่มีโครโมโซม XY แต่ปัญหาบกพร่องในการแสดงออกของการยืนยันเพศชายทำให้รูปลักษณ์ภายนอกเกิดมามีความเป็นหญิงพูดง่ายก็คือมีอีจโมะนะคะมีอีจโมะแต่ว่ามีไข่ข้างในอีจโมะอีกทีนึงถ้าบ้านเราก็เรียกว่ากะเลยนั่นแหละนะแต่ทีนี้ว่ามันจะมีกะเลยแรกกะเลยเทียมนะคะอันนี้คือกะเลยบอกตรงก็คือบอกเกิดบ่มดซาดนะแต่ว่าในความเป็นมีโครโมโซม XY เนี่ยมันก็จะทำให้ได้เปรียบเพราะว่าการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะความแข็งแกร่งของร่างกายความหนาแน่นของมวลกระดูกอะไรต่างๆมันก็จะออกไปแนวทางของเพศชายนะคุณผู้ชมพอเนี่ยมาชกกับผู้หญิงต่อให้อย่างจันแจ่มเนี่ยเขาจะมีรูปร่างลักษณะอะไรก็แล้วแต่ว่าด้วยข้อกำหนดของโครโมโซม XX เนี่ยมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกของเขาก็จะไม่หนาแน่นเท่ากับพวกที่มีโครโมโซม XY ซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นแหละค่ะว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับนักมวยหญิงนะซึ่งเรื่องนี้นะรองประธานมวยยุโรปเขาก็ยืนยันนะว่านักชกแอลจีเรียคนนี้นะเป็นชาย 100% คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรดราม่านะแต่เนี่ยทัวร์ก็ไปลงจันแจมอีกแล้วนะว่าจันแจมเองนั้นก็มีลักษณะความเป็นผู้ชายมากกว่าไอมานเคลิฟนี่เสียอีกนะควรจะถอนตัวออกไปอ้าวคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรเราไปดูคอมเมนต์ตามเพจต่างๆกันค่ะว่าคอมเมนต์คนไทยเนี่ยคิดเห็นเป็นอย่างไรบางเพจก็ออกมาป้องไอมานนะคะว่าจะให้นางไปชกที่ไหนส่วนคนดังๆระดับโลกอย่างเจเคโรลลิงเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าไอมานจะมีเกิดมาบกพร่องทางร่างกายนะไม่สามารถแบ่งเพศได้ชัดเจนได้แต่ก็
เลือกได้นะที่จะไม่มาแข่งแล้วในประเภทนี้กับนักกีฬาที่เป็นเพศหญิงซึ่งมันเป็นการเอาเปรียบรวมถึงอีลอนมัสก์ก็มีแนวความคิดเดียวกันว่าไอมานเนี่ยไม่ควรที่จะมาแข่งกีฬานี้เพราะว่ามันไม่ยุติธรรมกับนักมวยหญิงที่เป็นเพศหญิงแท้ๆที่มีโครโมโซม XY คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะแต่ที่แน่ๆนะจันแจ่มของเราจะชกแน่นอนแล้วค่ะกับไอมานเคลิฟเนี่ยนะในวันเช้าวันพุธนะตี3ตี4ประมาณนั่นแหละในประเทศไทยนะก็วันพุธที่จะถึงเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปชมไปเชียร์ได้คิดเห็นเป็นอย่างไรนะประเด็นนี้นะก็คืออย่างที่ให้คุณผู้ชมดูนี่แหละนะดูรูปลักษณ์สิดูภายรูปร่างลักษณะร่างกายก็คือมันก็คือเป็นผู้ชายชัดๆบางแห่งก็เคยรูปบางรูปนะตรงเป้าของนางนะเป็นบ้างข้าวหลามอย่างชัดเจนนะจะมาบอกว่าเป็นผู้หญิงอ่ะไปดูคอมเมนต์กันว่าบางคนคิดเห็นเป็นอย่างไรกับรูปลักษณ์ภายนอกของไอมานะคะมาที่คอมเมนต์แรกนะเขาบอกว่ามันก็เป็นคำถามว่าถ้าให้ความแฟร์ต่อนักกีฬาแอลจีเรียและนักกีฬาอิตาลีเขาได้รับความแฟร์หรือไม่หมายถึงแองเจลิน่าเคลลี่นะคะถ้ามันเท่ากันทุกอย่างแล้วแพ้เขาอาจจะรับได้แต่นี่มันไม่ไงมันไม่ใช่ไงเพิ่มเติมเคสนี้ผมไม่โทษนักกีฬานะเพราะในเมื่อกรรมการปล่อยมาได้เขาก็ตามนั้นผมโทษพวกที่ออกกฎมากกว่ากฎก็คือว่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่แบบว่าเทสฮอร์โมนอะไรอ่ะเทสอะไรฮอร์โมนเทสเทอโรนนะต้องต่ำกว่าเกณฑ์นะถ้าเกิดว่าไม่เกินนั่นนี่เพราะมีกฎเกณฑ์การเทสฮอร์โมนเทสเทอโรนเนี่ยแหละค่ะว่าถ้าไม่เกินนี้ก็สามารถแข่งในนามของเพศหญิงได้ซึ่งก็มันเขาทีนี้เขาโจมตีกันในเรื่องของแง่มุมของโครโมโซมเขาไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนนะคนที่แบบว่าเทสฮอร์โมนเพศหญิงมันก็จะมีเพศฮอร์โมนเพศหญิงนะกดไปกดฮอร์โมนเพศชายได้อยู่ดีนะคนนี้บอกว่าถึงเป็นผู้หญิงแน่นะวิคนนี้บอกว่าความแข็งแรงของกระดูกมวลกล้ามเนื้อการฟื้นตัวหลังการบาดเจ็บของผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันคนละโยชน์เลยนะยิ่งเป็นนักกีฬาที่ต้องเข้าปะทะกันแบบนี้เหมือนเอานักเทนนิสหญิงระดับแชมป์แกรนด์สแลมมาตีกับนักเทนนิสชายมือท้ายๆของรายการผู้หญิงยังสู้ยากเลยใช่ป้าก็ว่านะความแข็งแรงนะของกล้ามเนื้อมันต่างกันคือมันอยู่ที่โครโมโซมไงโครโมโซมเป็นตัวกำหนดความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วก็มวลกล้ามเนื้อนะมันไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนไงฮอร์โมนมันสามารถกินเข้าไปได้ไงฉันอยากเป็นผู้ชายฉันก็คือเทคฮอร์โมนเพศชายฉันอยากเป็นผู้หญิงฉันก็เทคฮอร์โมนเพศหญิงเพราะเราเมื่อกินฮอร์โมนเพศหญิงไปแล้วนะมันก็จะไปกดภูมิฮอร์โมนเพศชายไว้ไม่ให้ความฮอร์โมนเพศชายอะเข้ามาสูงกว่าฮอร์โมนเพศหญิงเท่านี้ก็แข่งได้เหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูตามกฎของวิทยาศาสตร์การแบ่งแยกเพศจากโครโมโซมนะมันก็คือมันเป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆว่าจะแบ่งว่าอันไหนสัตว์ตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียก็คือให้ดูโครโมโซมนั่นเองคนนี้บอกว่าอาจจะต้องตรวจลึกไปถึงอวัยวะสืบพันธุ์เป็นเพศหญิงสมบูรณ์ไหมคือมีรังไข่มดลูกมีไข่ตกมีประจำเดือนเหมือนผู้หญิงทั่วไปไหมถ้าแบบมีครบก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้หญิงจริงการใช้ค่าฮอร์โมนเป็นตัววัดมันยังมีจุดอ่อนไหมก่อนตรวจฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อกดฮอร์โมนเพศชายให้ต่ำอยู่ในเกณฑ์ก็ทำได้นี่ใช่เห็นไหมเหมือนที่คุณป้าบอกแหละต้องดูว่ามีประจำเดือนไหมมีต่อให้มีจมูกจมูกนั้นมีมดลูกไหมจมูกนั้นแบบมีประจำเดือนไหมนะเพราะว่าความเป็นผู้หญิงที่แท้จริงมันวัดกันตรงนี้แหละวัดที่มีมดลูกตั้งครรภ์ได้ไหมถ้าสมมติว่ามีอีโจโมก็จริงนะแต่ว่าไม่สามารถมีมดลูกไม่สามารถตั้งครรภ์ไม่มีประจำเดือนได้นั่นแสดงว่าคุณเป็นเพศชาย 100% นะส่วนคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรคนนี้บอกว่าขอความรู้ครับมีงานวิจัยรองรับไหมครับว่าบุคคลที่มีอาการหญิงอย่างไอมานที่มีโครโมโซม XY แต่มีอวัยวะเพศหญิงมีความแข็งแรงเทียบเท่าบุคคลทั่วไปที่มีโครโมโซม XY และไม่มีอวัยวะเพศหญิงคนนี้บอกว่าถ้าจะอ้างว่าเคยแพ้เพศหญิงก็ไม่น่าจะใช่เป็นหลักคิดว่าเธอจะร่วมแข่งขันกับผู้หญิงได้อย่างเสมอภาคได้ตลอดไปด้วยโครโมโซม XY เธอน่าจะเหมือนเด็กชายคนหนึ่งที่เมื่อมีอายุมากขึ้นก็เป็นวัยหนุ่มจนเป็นชายวัยกลางคนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่นะ
อย่างที่คุณป้าบอกนั่นแหละโครโมโซม XY เนี่ยโครโมโซม X โครโมโซม Y มันเป็นตัวกำหนดจริงๆพละกำลังเรียวแรงมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกมันจะต่างกันมากนะมันไม่สามารถเอามาชกได้แต่ในเมื่ ทาง IOC เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนกฎไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการแข่งขันได้แล้วนะก็ต้องเลยตามเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับจันแจ่มนักมวยไทยของเราด้วยนะคะให้สามารถเอาชนะนะนักมวยชาวแอนจีเรียคนนี้ได้นะฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับมาตรฐานโอลิมปิกครั้งนี้นะยุติธรรมแฟร์หรือไม่อย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมที่รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ